สวัสดีค่ะวันนี้อันพาเพื่อนๆมาเดินออกกำลังกายในสวนของหมู่บ้านที่อันอยู่นะคะอันอยู่ที่นี่มาเกือบสิบปีแล้วค่ะระยะเวลาก็ค่อนข้างนานมากๆเลยเนาะแต่ว่าความรู้สึกเราค่ะก็เหมือนแค่ผ่านไปแค่แป๊บเดียวเองค่ะเวลาเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันไวมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเรานะคะไม่เริ่มต้นทำเลยสักทีค่ะทุกอย่างมันก็จะช้าออกไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะเริ่มต้นตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้รีบตัดสินใจเลยรีบทํานะคะทุกอย่างค่ะมันจะได้ไม่สายเกินไปเนาะเด เฉพาะเรื่องของอายุค่ะพอผ่านไปนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันแก่ขนาดนี้แล้วหรออะไรยเงี้ยอยากจะสตาร์ทอายุไว้ตั้งแต่ก่อนสามสิบนะคะแต่พอรู้ตัวอีกทีก็เกือบจะสี่สิบแล้วค่ะเวลาผ่านไปไวมากๆเลยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ได้คุยกับนักเรียนในคอร์สนะคะเขาก็ปรึกษานะคะเกี่ยวกับการรับงานคือเขาค่ะมีความกังวลเรื่องของการรับงานนะคะเนื่องจากว่า อพอเรารับงานแล้วเนะะี่ยค่ะเราจะกลัวว่าเอ๊ะพอหมดจากงานเนี้ยค่ะงานต่อไปเราจะมีเข้ามาไหมแล้วเราจะอยู่ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันเชื่อว่าหลายคนก็กังวลเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งตัวอันเองค่ะก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะในตอนแรกๆนะแต่ทีนี้ค่ะอันจะเอาเคล็ดมาฝากให้กับเพื่อนๆนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูเผื่อว่าจะได้ผลนะคะในแบบที่อันเป็นเนาะอันไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆนะคะ่ะเคยได้ยินคําว่า กดแห่งแรงดึงดูดไหมคะถ้าหากว่าเราค่ะพูดแค่เป็นคำลอยๆขึ้นมาเนี่ยบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนเนาะว่ามันคืออะไรหรอกดแห่งแรงดึงดูดเคยทำแล้วหรืออาจจะเคยได้ยินมาบ้างเคยลองทำแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผลอะไรมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่อย่างที่เขาแนะนำให้ทำอะคะ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวอันจะให้เพื่อนๆนะคะ่ะลองคิดตามอันเนาะ ในแบบที่น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนเหมือนกันเคยไหมคะที่วันนั้นนะคะลูกค้าเอางานมาแก้อย่างเช่นเขาเอางานตัดขากางเกงมาแก้นะคะและในขณะที่เราค่ะกาลังทําอยู่ในวันนั้นอะ่ะก็จะมีคนนะคะเอาขากางเกงเนี่ยมาตัดเรื่อยๆเลยแล้วเราก็จะเจองานแบบนี้นะคะซ้ําๆเรื่อยๆเคยเป็นไหมคะช่วงนั้นก็จะรับแต่ง,งานตัดขาอย่างเดียวเลยเคยเป็นไหมคะ อย่างอันนะมีช่วงหนึ่งที่อันนะคะอ่รับลูกค้านะคะตอนนั้นลูกค้าของอันนะคะเขาชื่อคุณแนนเป็นลูกค้าที่เอาเสื้อผ้าน,นี่ยะค่ะมาแก้นะคะทีนี้พอคุณแนนเข้ามานะคะคนต่อไปลูกค้าคนต่อไปก็มาในชื่อเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วคนต่อไปค่ะที่มาสมัครคอร์อสเรียนนะคะก็เป็นชื่อเดียวกันชื่อคุณแนนเหมือนกันช่วงนั้นนะคะอันเจอทั้งลูกค้าที่ เป็นลูกค้าเสื้อผ้ามาแก้แล้วก็เป็นนักเรียนนะคะที่มาเรียนค่ะอันก็เลยต้องตั้งชื่อนะคะว่าอ่าคุณแนนพ้าขนงคุณแนนนักเรียนคุณแนนบางนายอย่างนี้นค่ะอันก็จะตั้งชื่อนะคะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมคะว่าลองสังเกตดูนะคะว่าทําไมทําไมถึงมีสิ่งซ้ๆเกิดขึ้นณเวลานั้นนะคะมันคือกดแห่งแรงดึงดูดจริงๆค่ะถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เราอะจดจ่อมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจกับกับการทําสิ่งนั้นนะคะ เรานะคะก็จะได้เจอในแบบเดียวกันค่ะเข้ามามันเหมือนกับอ่มันดึงดูดค่ะเข้ามาหากันนะคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆลองสังเกตดูกับเรื่องราวของตัวเองนะคะที่ผ่านมาว่าเคยเจอลักษณะแบบนี้ไหมนะคะเพื่อนๆอ,อันจะหอบนิดนึงนะเนื่องจากว่าอันขามาเดินได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เดินไปแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆไปเนาะอันนี้ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเนาะสังเกตอย่างที่อันนะคะได้ อ่าเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้จะเห็นไหมคะว่าสิ่งมันเหมือนกันมันจะดึงดูดค่ะเข้ามาหาเราแล้วเราค่ะก็จะได้ทําแบบนั้นนะคะซ้ซําๆเรื่อยๆนะคะอันนี้ลองสังเกตจากตัวเองเนาะอันเชื่อว่าน่าจะน่าจะมีประสบการณ์ในการเคยเจอบ้างแหละนะคะทีนี้เรื่องของกลับมาเรื่องของความกังวลนะคะที่เรามีความกังวลว่าเอะเราจะมีงานเข้ามาไหมหมดจากงานนี้แล้วเนะะี่ยค่ะ งานชิ้นต่อไปเนี่ยจะเข้ามาไหมเราจะอยู่ได้ไหมอันนี้ค่ะมันคือความความกังวลนะคะที่มันอยู่ในจิตใจ,จแล้วเนาะเพราะอย่างอย่างหลายคนก็อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่เราจะไม่ต้องเอ่อต้องใช้จ่ายเนาะเราก็จะมีความกังวลแต่รู้ไหมคะว่าสิ่งนี้แหละคะ่ะความกังวลของเราเนี่ยแหละมันจะดึงดูดคะ่ะความคิดเนี้ยมันจะดึงดูดคะ่ะให้มันเป็นจริงถ้าเรากลัวนะคะว่าเราเนี่ยจะไม่มีงานเราจะไม่มีงานจริงๆคะ่ะ ฉะนั้นเรานะคะจะต้องมาปรับที่ความคิดปรับที่ความกังวลปรับที่ i n d s ซ t ของเราค่ะถ้าเมื่อไหร่นะที่เราค่ะมีความกังวลกับเรื่องนี้นะคะพยายาม move ตัวเองค่ะออกไปจากสิ่งที่กําลังกังวลอยู่เรากังวลว่าไม่มีงานเราไม่ต้องไปจดจ่อกับความกังวลนั้นค่ะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราอะไปจดจ่อกับสิ่งนั้นอะสิ่งนั้นนะคะมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะถ้าถ้าเป็นในแบบของอันนะคะสิ่งที่ท่านทำอะก็คืออันนะคะจะ มูฟตัวเองนะคะไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าหากว่าเสร็จงานนี้แล้วแทนที่เราค่ะจะมานั่งกังวลนะคะว่าเราจะไม่มีงานอันจะไม่ทําแบบนั้นค่ะสิ่งที่อันทาก็คืออันจะเอาตัวเองนะคะออกไปจาก,ออก,จากออกไปจากความคิดนั้นโดยการที่อ่าเก็บกวาดบ้านทําความสะอาดเช็ดโตะเช็ดตู้เช็ดจกักแบบนี้ค่ะทําบ้านให้มันสะอาดสะอาดโลง่โลงๆนะคะแล้วเพื่อนเชื่อไหมว่า พอหลังจากที่เราขาหัวโล่งสมองโล่งนะคะแล้วก็มองทุกอย่างคะ่ะอย่างสบายหูสบายตาเชื่อไหมคะว่าสักพักหนึ่งเนี่ยงานมันจะเข้ามาเองลองดูนะคะคือมันอาจจะไม่ได้มีเหตุผลที่จะลองรับแบบร้อยเปอร์เซนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันเกิดขึ้นจริงคะ่ถะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยหัวโล่งสมองโล่งแล้วก็รู้สึกโปง่งรู้สึกสบายใจนะคะเดี๋ยวงานมันจะเข้ามาเองลองดูคะ่ะ อย่างอันนั้นก็ใช้วิธีการนี้นะคะอันไม่เคยกังวลเลยเพราะอันจะมีความเชื่อมั่นลึกๆว่ายัางไงนะคะเราเนะะี่ยค่ะก็จะมีงานอย่างแน่นอนนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะการที่เรามีงานเข้ามาเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคือฝีมือเราด้วยถ้าหากว่าเราค่ะฝีมือดีนะคะทํางานแล้วก็ลูกค้าประทับใจงานออกมาโอเคค่ะลูกค้าก็จะเข้ามาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะบอกต่อนะคะ ถ้าหากว่าเราเนี่ยทำงานไม่โอเคนะคะหรือว่าฝีมือเราค่ะไม่ได้ดีนะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเอาลูกค้าไม่อยู่นะคะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของฝีมือค่ะอยากเป็นเพื่อนนะคะนอกจากนอกจากอจเอ่อเจ้ากฎของที่แนะนํานะคะไปใช้เราค่ะก็จะต้องพัฒนาฝีมือตัวเองนะคะทํางานให้ออกมาดีให้เนียบสิ่งไหนที่เราค่ะยังทําได้ไม่ดีหรือว่าไม่โอเคนะคะเราก็ต้องฝึกฝนค่ะทําให้เราเนี่ยค่ะฝีมือดีขึ้นมาก่อนนะคะ ล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะรับรองได้เลยว่าเพืเ่อนๆอาจจะมีงานเข้ามานะคะอย่างแน่นอนเลยนะคะโอ okay. เคเพื่อนๆอันขออภัยด้วยนะคะในเสียงที่มันอาจจะสันส่นๆเนาะเพราะว่าอันนะคะเดินไปพูดไปคิดไปนะคะโอเคนะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็เท่านี้เนาะอยากให้เพืเ่อนๆค่ะไปเอาวิธีการนะคะไปปรับใช้ค่ะรับรองเลยค่ะว่าพอเราทําตามเนี้ยแล้วก็ลองสังเกตจากตัวเองไม่ต้องเชื่ออันแบบร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะลองสังเกตจากตัวเองว่า สิ่งที่เราทำค่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงไหมนะคะอย่างของอ,อันอันใช้ได้ผลแบบร้อเเลยนักเรียนอันนะคะที่อันเคยแนะนําไปเขาก็ใช้ได้ผลแบบร้อเซเหมือนกันนะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะ